ไต้หวัน is calling นะครับเพื่อนๆเราพาเพื่อนๆกลับไปเที่ยวไต้หวันกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆเป็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะใครที่เคยไปเที่ยวไต้หวันมาแล้วครั้งนึงเนี่ยการกลับไปเยือนไต้หวันอีกครั้งนึงอ่ะผมว่ามันเป็นเซฟโซนนะครับเพื่อนๆบินจากเมืองไทยไปไม่นานเที่ยวง่ายราคาไม่แพงค่าเงินเนี่ยใกล้เคียงกับเมืองไทยอาหารก็แอบอร่อยนะครับในคลิปนี้จะเป็นวันที่1กับวันที่2ของการเดินทางนะครับเพื่อนๆช่วงวันแรกเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวกอเรียเอาท์เลทกันก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ไทเป101นะตึกที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดของไทเปนะครับรอบก่อนเรามาเนี่ยเราเที่ยวด้านล่างไม่เคยมาเที่ยวข้างบนนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆกลับไปเที่ยวข้างบนนะครับและบริเวณรอบๆตึกไทเป101อ่ะมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับวันถัดมาผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่เจียงไคเช็คเมมโมรี่ฮอลล์นะครับอนุสาวรีย์ท่านเจียงไคเช็คนะก็เป็นอีก1แลนด์มาร์คที่ใครมาไต้หวันไม่ว่าจะมากี่ครั้งเนี่ยก็น่าจะแวะมาถ่ายรูปนะครับส่วนเรื่องมื้ออาหารนะเราก็จัดเต็มนะครับร้านดินไทยฟงผมมาเห็นร้านนี้มาอยู่สักพักนึงแล้วแหละแต่ยังไม่เคยทานเลยพอลองไปทานแล้วก็โอ้โหอร่อยติดใจนะครับส่วนอีกร้านนึงนี่ก็พลาดไม่ได้นะครับชานมไข่มุกเจ้าแรกร้านชุนสุยถังนะครับยังไงผมพาเพื่อนๆเนี่ยไปรับชมคลิปเต็มๆกันได้เลยนะครับนี่ฮาวฮู้จิงไหลดาวไต้หวันสวัสดีนะครับพูดภาษาจีนกันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นการมาเที่ยวไต้หวันกันนะครับนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีนะฮู้จิงไหลดาวไต้หวันนี้ก็ทำกันบ้านมาเหมือนเดิมนะครับภาษาจีนค่อนข้างจะคุ้นเคยแปลว่ายินดีต้อนรับสู่ไต้หวันนะครับทริปนี้เรามาเที่ยวไต้หวันกันนะครับผมรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วผ่านขั้นตอนของตม.เรียบร้อยแล้วนะครับตม.ที่นี่ผ่านง่ายนะไม่โดนคำถามเลยทั้งผมกับจ๋าเดี๋ยวภารกิจต่อไปเนี่ยออกจากบริเวณที่รับกระเป๋าเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเป็นภารกิจกดเงินสดแล้วก็เติมบัตร Easy Card กันเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยใช้ Easy Card ได้ค่อนข้างจะสะดวกนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปที่ Gorilla Outlet กันไปครับเดินทางกันดีกว่าก่อนที่จะไปกด ATM กดเงินสดมาใช้เติมบัตร Easy Card นะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆถอยย้อนกลับมาดูการเดินทางกันนิดนึงเนาะรอบนี้เรามาด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับรหัสของไฟล์บินก็คือ FD230 นะครับขากลับเนี่ยเรากลับ FD231 ไฟล์ค่อนข้างจะสวยเลยนะขาไปเนี่ยเราไปถึงที่เถาหยวนประมาณสักเที่ยงครึ่งนะครับก็ถือว่าเช็คอินได้เลยส่วนไฟล์ขากลับเนี่ยก็ออกจากเถาหยวนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับมาถึงกรุงเทพยังไม่ดึกนะประมาณสัก4 โมงครึ่งเนี่ยก็ถึงกรุงเทพแล้วนะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยจริงๆไม่อยากให้เป็น reference เท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อนๆชอบพิมพ์มาถามหลังไมค์นะครับก็บอกไว้เลยนะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะจองได้ไม่เท่ากันแหละแต่ว่าช่วงที่ผมไปพฤษภาคมนะครับต้นเดือนราคา2คนที่ผมบินไปกับจ๋าก็คือ 18,000 กว่าบาทนะครับทีนี้ผมก็พาเพื่อนๆมากดตู้ ATM กันบ้าง นะครับบัตรที่เราใช้เสียบเข้าไปในตู้ ATM มันก็คือบัตร U-Trip นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บกดเป็นรหัสส่วนตัวนะรหัสพินกด Cash Withdraw แล้วก็เลือกที่ Credit Account นะครับเพื่อนๆอยากจะกดเงินเท่าไหร่ก็กดไปได้เลยนะส่วนตู้ ATM ที่เรากดอันนี้เรียกว่าตู้ ATM ของธนาคาร Mega Bank นะครับจริงๆใน U-Trip เนี่ยผมทำการบ้านไปก่อนเขาอาจจะค่อนข้างฟรีค่าธรรมเนียมในการกด ATM ที่ต่างประเทศเนี่ยอยู่หลายๆตู้เลยนะตู้ที่เราเลือกก็เป็นตู้ Mega Bank นะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆนะเผื่อเพื่อนๆไปเจอ ATM ที่ตู้อื่นนะครับผมมาคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะครับเพื่อนๆเวลามาถึงที่สนามบินเถาหยวนนะเพื่อนๆลองหาธนาคารที่เป็นแบบสีสันใสลุ้งแบบนี้นะครับม่วงๆแดงๆแบบนี้นะครับชื่อธนาคารว่า Mega Bank นะครับเรากด ATM ที่ Mega Bank นี่แหละใช้บัตร Travel Card ของ U-Trip กสิกรไทยเนี่ยเข้าไปกดเรียบร้อยแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่าพอออกมาจากArrivalที่เราลงเสร็จอะครับมันจะคนเยอะนะโซนนู้นเรามากดตรงโซนที่เป็นอยู่ด้านหน้าลิฟต์ของที่จะไปสถานีรถ MRT นะครับตรงนี้เป็นลิฟต์นะเพื่อนๆเดินออกมาจากArrivalฝั่งนู้นก่อนแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ลิฟต์ลง MRT ก่อนแล้วก็หันมาจะเจอธนาคาร Mega Bank อยู่ตรงนี้นะครับคนน้อยกว่าเยอะเลยเมื่อกี้ตรงนู้นนะคนแบบต่อคิวเป็น10คนเลยนะครับก็ยืนยันคำเดิมนะว่ารอบก่อนเรามากดก็ฟรีค่าธรรมเนียมและรอบนี้บัตร Travel Card ของ U-Trip มากดก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะครับไปครับเดินทางกันต่อทีนี้ก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปเติม Easy Card นะครับเดี๋ยวขอมาอธิบายนะเผื่อมือใหม่ที่ไม่รู้จักว่า Easy Card คืออะไรนะครับ Easy Card อ่ะมันก็คือบัตรเติมเงินที่ใช้แทนเงินสดของที่ไต้หวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ Seven Family Mart ร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าโดยสารรถยนต์โดยสารต่างๆเนี่ยก็ใช้ Easy Card เนี่ยแต่จ่ายได้เลยนะครับส่วนรูปแบบบัตรอ่ะก็จะมีหลายอย่างนะครับแบบทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของที่เป็นพวงกุญแจนะครับอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตาม Seven ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะเป็นบัตรที่เป็นบัตรการ์ดธรรมดาก็มีนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเติมเงินบัตร Easy Card กันครับบนจุดเซ็นเซอร์แล้วเราก็หยิบธนบัตรใส่นะครับธนบัตรแบงค์พันก็รับแล้วนะตอนนี้ก่อนหน้านี้เหมือนจะยังไม่รับแล้วก็กดยืนยันกำลังทำการเติมเงินเสียงภาษาไทยเลยอ่ะเข้าใจง่ายกรุณารับบัตรทำรายการสำเร็จสำเร็จแล้วครับโอเคครับเพื่อนๆเงินสดพร้อม Easy Card พร้อมเติมเงินเรียบร้อยพาเพื่อนๆออกจากสนามบินกันนะครับออกจากสนามบินเพื่อนๆสังเกตป้าย MRT นะครับ To High Speed Railway นะรอบนี้เราจะยังไม่ใช้ Easy Card นะครับแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่าบัตร Travel Card ที่เป็น Master Card หรือ Visa เนี่ยก็สามารถแตะผ่านประตูของ Airport Link ได้นะครับสถานีที่เราจะลงเนี่ยเราจะยังไม่น่าเข้าเมืองนะเพื่อนๆเรานั่งไปที่ Gorilla Outlet กันก่อนครับตอนนี้ผมลงที่สถานี A18 แล้วนะครับตรงนี้
นะแล้วก็สถานีที่เรามาใช่ไหมครับมาจากเทอร์มินอล1นะครับ A12 นะก็นั่งเป็น A12 13 14 15 16 17 18เนี่ยมาลงที่สถานีเทาหยวน SHR นะครับ SHR นี่ย่อมาจาก High Speed Railway เนาะเราก็ลงที่สถานีเทาหยวน SHR เรียบร้อยส่วนเอาท์เลทอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะนี่นะครับตัวเอาท์เลทอ่ะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆมันอยู่ติดกับสถานี A18 เลยแหละเดี๋ยวเราไปกอเรียเอาท์เลทกันครับลงจากรถไฟที่สถานี A18 แล้วไม่หลงแน่นอนเพื่อนๆสถานีเนี้ยไม่ใหญ่นะครับใช้บัตร Travel Card ที่เราแตะเข้ามาขาเข้าเนี่ยก็แตะออกได้เลยแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทางออกที่2กันครับบริเวณนี้เป็นทางออกนะครับออกมาเสร็จก็เลี้ยวขวานะเพื่อนๆเป็น Exit 2ใช่มั้ยตรงไปก็เป็นกอเรียเอาท์เลทแล้วครับไปครับไปเที่ยวเอาท์เลทกันออกทางออก2นี่ก็เจอป้าย Welcome to Gorey Outlet เลยนะครับภารกิจแรกคือไปฝากกระเป๋าก่อนเนาะมาจากสนามบินก็ฝากกระเป๋าได้นะครับผมใช้ Easy Card รูปยินจังของผมอ่ะนะแตะจ่ายที่ตู้ที่ฝากกระเป๋าเนี่ยแทนการจ่ายเงินสดได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงพาเพื่อนๆดูบรรยากาศก่อนฝนตกที่Gorey Outletกันก่อนนะใบ้ไว้ก่อนเลยว่าตอนบ่ายๆเนี่ยฝนตกนะครับเราก็เดินเล่นกันอยู่สักพักแหละGorey Outletเนี่ยเป็นเอาท์เลทค่อนข้างจะขนาดใหญ่นะครับทุกแบรนด์เนมเนี่ยเรียกได้ว่าที่เนี่ยน่าจะมีครบนะครับแต่ว่าบินลงมาใหม่ๆใช่ไหมเพื่อนๆเที่ยงกว่าๆบ่ายโมงที่เราลงมาท้องก็เริ่มจะหิวแล้วล่ะครับเพื่อนๆมื้อแรกที่เราเลือกเนี่ยเราขอเลือกเป็นอาหารไทยก่อนนะครับเป็นมื้อที่เข้าใจง่ายๆทานคุ้นเคยเมนูค่าเสียหาย 1,518 ดอลลาร์ไต้หวันนะครับเป็นค่าอาหารไป 1,300 กว่าๆนะแล้วก็น่าจะเป็นแบบแวตหรือเซอร์วิสชาร์จอีก138นะครับเรียกได้ว่าแต่งร้านอุปกรณ์เนี่ยเป็นไทยแบบตะโกเลยนะมีโถข้าวด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่เราทึ่งก็คือเป็นชานมนะชานมเนี่ยเสิร์ฟมารูปน้องหมาเลยเมนูอาหารทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาคุ้นๆแหละเพราะเป็นอาหารไทยนะครับผัดผักบุ้งนะส่วนอีกจานนึงอ่ะเราสั่งเป็นกระเพรานะครับกระเพราไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่เป็นกระเพราเนื้อแบบแอบมีมะเขือเทศมาด้วยแล้วก็ร้านเนี่ยข้าวเขามาเป็นโถเลยนะมีเลยแบบโถแบบไทยมากๆเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาแล้วนะครับพอชั้นใหญ่จานใหญ่มากนะเป็นไก่ทอดนะครับเราจิ้มตามเมนูนะมันน่าจะเป็นไก่ทอดสไตล์ยูนานแหละครับไปครับเดี๋ยวลองทานอาหารกันครับว่าอาหารไทยในร้านไต้หวันเป็นไงบ้าง One hour later ถือว่าผ่านเลยนะครับสำหรับรสชาติอาหารร้านนี้นี่แบบเข้มข้นจัดจ้านเลยนะครับจะบอกว่าเผ็ดมันก็ไม่เผ็ดขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้มีเมนูอะไรเผ็ดๆด้วยแหละแต่ว่าก็กินเกลี้ยงเลยอร่อยแต่จะหิวด้วยแหละนิดนึงเนาะผมออกมาถ่ายป้ายหน้าร้านให้เพื่อนๆดูนะครับชื่อร้านสยามสยามนะอยู่ที่ชั้น3ของตึกฟู้ดคอร์ทแหละครับเผื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆในการเลือกอาหารไทยครับออกมาด้านนอกนี่ฝนตกกระหน่ำเลยครับเพื่อนๆพยากรณ์อากาศค่อนข้างตรงอยู่นะว่าวันนี้ฝนตก 70-90% เลยไปครับเดี๋ยวลองดูว่าเดินในร่มตรงไหนได้บ้างของเอาท์เลทนะพอทานข้าวกันอิ่มก็ฝนตกนะครับเพื่อนๆอาจจะพาเพื่อนๆเนี่ยทุรักทุเลเดินไปดูไม่ได้ซาสุกโซนนะครับยังไงในฟุตเทจชุดนี้ผมจะถ่ายป้ายร้านต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสงสัยว่าร้านนี้มีไหมที่เอาท์เลทนี้ร้านนี้มีไหมก็ฝากเพื่อนๆดูตามป้ายนะครับแล้วผมก็ค้นหาข้อมูลมานะเป็นเกร็ดความรู้เผื่อเพื่อนๆเนี่ยฟังไประหว่างดูคลิปนะครับGorey Outlet เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวันเลยนะครับร้านรวงร้านค้าต่างๆเนี่ยมีมากกว่า200ร้านค้าเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ความคล้ายกันของทุกๆเอาท์เลทเนี่ยก็จะคือแบรนด์เนมนะมันก็จะมีสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆต่างๆทั่วโลกเนี่ยรวบรวมกันอยู่ที่เอาท์เลทนะครับเอาท์เลทที่เนี่ยอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเถาหยวน SHR นะครับก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกนะแล้วก็ช่วงต้นเนี่ยที่ผมเอากระเป๋าเนี่ยไปฝากที่คอยล็อกเกอร์นะครับเพื่อนๆที่เนี่ยมันก็จะมีล็อกเกอร์เนี่ยกระจายอยู่ในทุกๆมุมนะครับเพื่อนๆนักเดินทางมาเที่ยวที่เนี่ยเยอะนะเราฝากกระเป๋ากันแล้วเสร็จเนี่ยเวลาเอาคืนน่ะผมฝากด้วยบัตร Easy Card ใช่มั้ยเอาออกเนี่ยก็ไม่ต้องกดรหัสอะไรเลยนะครับเพื่อนๆเอา Easy Card เป็นหน้าอ่ะมันก็จะเปิดประตูตู้ของเราแล้วนะครับเราเดินที่เนี่ยรวมกินข้าวตั้งแต่ลงเครื่องช่วงเที่ยงครึ่งนะกินข้าวช้อปปิ้งอะไรเนี่ยก็เย็นแล้วนะครับเพื่อนๆก็กลับไปที่ไทเปเมนกันดีกว่าขากลับเนี่ยผมแตะเป็น Easy Card ให้เห็นกันบ้างนะครับว่าขามาด้วย Master ขากลับเนี่ยจ่ายโดย Easy Card เนี่ยก็สามารถขึ้น Airport Link ได้นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าเมืองแล้วนะเราก็ยังอยู่ที่เดิมครับ A18 สถานีเถาหยวน SHR Station นะครับก็มุ่งหน้าไปสุดทางเลยนะครับต้นทางอยู่ที่สถานี A1 ไทเปเมน Station นะครับหน้าตาของรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ที่เราจะนั่งเข้าเมืองหรือว่านั่งไปสนามบินหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราขึ้นที่สถานี A18 นะจากบริเวณGorey Outletเนี่ยมาลงที่สถานี A1 นะครับสุดสายเลยนะสถานีไทเปเมนสเตชันนะครับแล้วก็เพื่อนๆลงที่สถานีไทเปเมนสเตชันมารับรองว่าลงแน่นอนนะเพื่อนๆเพราะสถานีมันใหญ่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปถ่ายป้ายพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าซับเวย์หน้าตาเป็นยังไงนะครับเราเดินตามป้ายไทเปเมโทรมานะครับบรรทัดนี้นะแล้วเราจะไปที่สายสีน้ำเงินนะครับ BL ก็คือมันอ่านว่าบันนานไลน์หรือเปล่านะออกจาก
ไทเปเมลเซชันที่มาจากแอร์พอร์ตนะครับก็เดินตามทางไปได้เรื่อยๆเลยนี่นะเพื่อนๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับซับเวย์เมโทรไลน์นะครับสายสีน้ำเงินนะบันนันไลน์นะครับที่บอกว่าหลงนั่นคือหลงจริงๆนะเพื่อนๆผมเองก็หลงนะครับเดินงมอยู่ในไทเปเมลเซชันนั่นแหละตอนนี้มาถ่ายด้านหน้าของซับเวย์ให้เพื่อนๆนะครับซับเวย์ก็คือรถไฟใต้ดินนะหน้าตาเป็นประมาณนี้ที่เราไปสายสีฟ้านะใช้บัตร Easy Card เนี่ยแตะเข้าประตูซับเวย์ได้เลยนะครับเพื่อนๆรถไฟซับเวย์อยู่ใต้ดินนะสายที่เราไปเนี่ยก็คือสายบันนันไลน์นะครับนั่งไปที่สถานีซิเหมินนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆสังเกตที่พื้นนะเพื่อนๆซับเวย์ที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะมีความคล้ายญี่ปุ่นอยู่นะครับเพื่อนๆจะมีช่องที่แบ่งว่าคนเข้าคนออกซอยนี้คนออกจากรถไฟซอยนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆรีแคปสถานีที่เราลงเนาะเราลงที่สถานีไทเปเมนเซชันนะครับขึ้นสายสีฟ้าบันนันไลน์นะครับนั่งย้อนกลับมานะครับสถานีปลายทางที่เราไปลงมันชื่อสถานีจริงๆว่าซีเหมินนะครับหรือถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินก่อนหน้านี้ก็คือย่านซีเหมินติงอะไรประมาณนั้นนะครับลงที่สถานีนี้แหละแล้วถ้าเพื่อนๆมาถึงสถานีซีเหมินและพักโรงแรมเดียวกันกับผมนะครับมุ่งมาที่ทางออก4กับทางออก5นะมันจะเป็นทางออกที่แบบเราสามารถเนี่ยโผล่ขึ้นไปอยู่หน้าโรงแรมได้เลยพอเพื่อนๆแตะประตูทางออก4 5มานะครับมันก็จะเจอทางออกหมายเลข4แล้วก็สุดทางตรงนู้นจะเป็นทางออกหมายเลข5จริงๆทางออกหมายเลข5จะใกล้โรงแรมมากกว่านะแต่ว่าวันที่เพื่อนๆมาวันแรกนะครับให้ออกทางออก4ก่อนเพราะว่าทางออก4มีลิฟต์ข้างๆบันไดเลื่อนตรงนี้ครับจะเป็นลิฟต์มันจะสะดวกสบายกับการมีกระเป๋าสัมภาระมากกว่านะครับไปครับเดินออกมาทางออกกลางโอเคผมออกจากลิฟต์มาแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นทางออก4ที่เป็นฝั่งบันไดเลื่อนแล้วก็ข้างๆตรงนี้ครับเป็นลิฟต์นะแล้วพอเราหันมาตรงนี้นะครับป้ายโรงแรมมิดทาวน์ริชาร์ดสันก็คือตรงไปเลยนะด้านหน้านั้นมีเซเว่นด้วยทางก็ไม่เปรียวอะไรนะครับเดินได้นะไปเดินไปที่โรงแรมกันดีกว่าฟุตเทจชุดนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายตั้งแต่หน้าสถานีนะพาเพื่อนๆไปที่โรงแรมโฮเทลมิดทาวน์ริชาร์ดสันกันนะครับจริงๆร้านอาหารเซเว่นต่างๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตึกนี้มันก็เป็นตึกเดียวกับโรงแรมเราแล้วแหละแต่ว่าโรงแรมเราอ่ะด้านหน้าของโรงแรมล็อบบี้มันเข้าจากทางข้างหลังของตึกนี้นะครับไม่ได้เข้าจากทางด้านหน้าสถานีนะแต่เส้นทางเดินมันก็เป็นเส้นทางเดินที่ไม่ได้เปี่ยวหรอกเพื่อนๆมันก็เรียกได้ว่าเดินไปเรื่อยๆแหละแป๊บเดียวก็ถึงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าระหว่างทางเดินไปโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การรีวิวรูมทัวร์ห้องพักเนี่ยยังไงผมทิ้งไว้ในช่วงท้ายของคลิปนะจะได้ไม่ขัดอรรถรสในการรับชมคลิปท่องเที่ยวของเพื่อนๆนะครับเดินมาถึงด้านหน้าของโรงแรมนะเพื่อนๆขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น2นะครับล็อบบี้ของโฮเทลมิดทาวน์ริชาร์ดสันเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น2นะเพื่อนๆแล้วก็โรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมค่อนข้างจะใหญ่นะครับล็อบบี้เนี่ยค่อนข้างจะโอ่อ่านนะด้านหน้าของเพื่อนๆที่เห็นเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนั้นนะครับมันก็คือจุดที่เป็นเซลล์เช็คอินนะครับจะเช็คอินด้วยตัวเองก็ได้นะหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากจะเซลล์เช็คอินนะเพื่อนๆก็สามารถบอกตองเจ้าหน้าที่ที่เดินอยู่บริเวณนั้นนะให้ทำการเช็คอินให้เราก็ได้นะครับแล้วถ้ามองจากล็อบบี้โรงแรมชั้น2มองลงมาก็จะเห็นห้องอาหารนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเช้าของโรงแรมนะแต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมรวบไปรีวิวพร้อมรูมทัวร์ทีเดียวเลยนะครับเพื่อนสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเที่ยววันที่2แล้วนะตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาอยู่หน้าไทเป101แล้วนะครับหรือเป็นตึกไทเป101 Observatory นะครับวันนี้ตรงกับวันที่2พฤษภาคมปี2024นะครับอุณหภูมิวันนี้ตามพยากรณ์อากาศในแอปแล้วก็ในทีวีเนี่ยบอกว่า 20-26 องศาก็เย็นๆสบายๆนะครับก่อนที่จะพาเข้าไปเที่ยวแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวไทเป101นะครับเดี๋ยวผมพาถอยย้อนกลับไปให้ดูก่อนว่าการเดินทางจากซีเหมินที่โรงแรมเราเนี่ยมาที่นี่ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตามไปเที่ยวที่ไทเป101ด้านบนกันครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอย่างที่บอกไป Easy Card เนี่ยสะดวกมากๆนะครับใช้แตะแทนเงินสดเนี่ยเข้าประตูเมโทรได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะดูแบบนี้เรารู้เรื่องหรือเปล่านะครับเราอยู่ที่สถานีซีเหมินนะครับขึ้นเขียวนะเขียวคือรหัส G12 นะมา2ป้ายมาลง G10 แล้วก็สวิตช์มาเป็นสายแดงนะครับเป็นสาย R นะ R08 มาที่ R03 ลงที่ไทเป101นะครับกลับมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับเรานั่งสายสีเขียวมาต่อสายสีแดงนะครับเพื่อนๆซับเวย์เนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกันแหละอาจจะแยกกันที่สีบริเวณประตูเท่านั้นเองลงที่ไทเป101ชวนเพื่อนๆดูบอร์ดต่อนะครับลงที่ไทเป101 Station เรียบร้อยแล้วนะนี่ตึกไทเป101นะครับ Exit 4นะไปเดินไปทางออก Exit 4กันครับไทเป101มีอะไรดีทำไมผมถึงมาตั้ง2รอบนะครับรอบนี้ขอขึ้นข้างบนบ้างตึกนี้เคยสูงที่สุดในโลกเลยนะ101ชั้นนะครับชั้น89กับ91เนี่ยมองเห็นวิวไทเปได้360องศาเลยนะแล้วก็ลิฟต์ที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกเลยนะครับขึ้นไปเนี่ย37วิเองก็ถึงชั้นด้านบนแล้วนะครับเพื่อนเราไม่ได้ทำการจองตั๋วมาก่อนล่วงหน้าแต่อย่างไรนะครับเพื่อนๆเรามาซื้อตั๋วที่ชั้น5เลยนะตั๋วของผู้ใหญ่ราคาไปที่ชั้น89นะครับอยู่ที่600ดอลลาร์ไต้หวันนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น89กันครับขึ้นไปเที่ยวด้านบนกัน
ันก็ $1,200 ไต้หวันนะครับแล้วเขาก็จะมีอันนี้ให้ด้วยเป็นวอยเชอร์ของร้านกาแฟด้านบนนะครับเป็นวอยเชอร์$100ไต้หวันให้มา2ใบแล้วก็แถมโปสการ์ดมาให้ใบหนึ่งเป็นโปสการ์ดเอาไว้เขียนแล้วก็มีวอยเชอร์เหมือนเป็นแบบส่วนลดใบละ$50ไต้หวันอีก2อันนะครับไว้รสชาไข่มุกกับอีกอันนึงอะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นร้านอาหารในนี้แหละเดี๋ยวลองดูว่าเราทานอะไรใช้อะไรบ้างเกรดเล็กเกรดน้อยของไทเป101เนี่ยผมก็เล่าให้เพื่อนๆฟังไปหมดแล้วนะครับผมขอมาพูดถึงบรรยากาศการขึ้นลิฟต์บ้างดีกว่าลิฟต์ที่เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะอวกาศเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเร็วจริงๆนะครับค้นหาข้อมูลมานะเพื่อนๆลิฟต์ที่เนี่ยขึ้นจากชั้น5มาชั้น89ด้วยความเร็วเนี่ย60กม.ต่อชั่วโมงเลยนะใช้ระยะเวลาประมาณ37วินาทีตอนที่ผมขึ้นมาผมก็รู้สึกได้เลยนะมันเร็วอยู่นะทั้งที่มันมืดแต่ผมก็รู้สึกได้ว่ามันเร็วมากๆนะครับขึ้นมาแป๊บเดียวก็ถึงด้านบนนะเพื่อนๆส่วนนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอถ่ายฟุตเทจชุดนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมของด้านบนนะครับว่ามันเห็นวิวยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะการเดินเที่ยวรอบๆด้านบนเป็นยังไงนะเพื่อนๆผมขึ้นไปบนไทเป101เนี่ยเลือกเป็นวิวช่วงกลางวันนะครับเพื่อนๆบริเวณด้านบนเนี่ยมันสามารถเดินได้รอบเลยนะเราก็จะสามารถเรียกได้ว่าเห็นไทเปทั้งเมืองเนี่ยได้จากทั่วเลยนะครับแล้วมันก็จะมีจุดมาร์กบอกนะว่ามองไปบริเวณนี้มันจะเป็นตึกอะไรด้วยความที่ตึกเนี่ยมันสูงที่สุดในไทเปอ่ะเพื่อนๆมันก็จะเห็นแบบเห็นวิวประมาณเนี้ยวิวที่แบบไม่มีตึกไหนสูงกว่าเราแล้วล่ะเราเห็นได้แบบรอบเลยนะครับทางเดินบริเวณโดยรอบเนี่ยเขาก็จะแต่งรอบนอกเนาะแต่งไปด้วยจุดต่างๆที่เราสามารถเนี่ยเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับมันก็จะมีแต่ละมุมแต่ละมุมเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปได้ส่วนรอบในเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านค้ากับเป็นคาเฟ่ต่างๆนะเพื่อนๆคูปองที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยเราเอามาลดตามคาเฟ่พวกนี้แหละเพื่อนๆมันก็จะมีคอนดิชันอยู่ว่าซื้อครบเท่าไหร่ใช้คูปองได้ซื้อครบเท่านั้นเท่านี้เพื่อนๆก็รอมาดูแต่ละร้านในแต่ละช่วงนะครับแล้วก็อีกกิมมิคนึงของตึกไทเป101เนี่ยที่เขาแสดงให้เราเห็นความอัจฉริยะนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆด้วยความที่ไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวนะเพื่อนๆตึกที่เป็นตึกสูงๆเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเขาก็ออกแบบตึกไทเป101เนี่ยให้มีลูกตุ้มทองแบบนี้เพื่อนๆคอยเอาไว้ควบคุมโมเมนตัมของตึกเนี่ยเวลามีแผ่นดินไหวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าไทเปเนี่ยมันไม่เคยแผ่นดินไหวนะเพื่อนๆมันจะมีประวัติศาสตร์ที่เขาเนี่ยฉายให้เราดูด้วยนะว่าปี2015เนี่ยมีแผ่นดินไหววันที่8สิงหาคมแล้วพอแผ่นดินไหวเนี่ยลูกตุ้มก็ทำงานเพื่อให้ตึกเนี่ยยังปลอดภัยนะครับผมก็งงนะโหลูกตุ้มใหญ่ๆมันแกว่งได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่อย่างว่าเนาะแผ่นดินไหวกับตึกสูงๆถ้ามีแบบนี้มันก็รู้สึกปลอดภัยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นในวิดีโอเห็นไหมคนที่เขายืนถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยตัวโยกเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าแผ่นดินมันไหวแต่ว่าตึกเนี่ยก็ยังปลอดภัยนะครับขึ้นเลยมาหน่อยนะเพื่อนๆชั้น91เนี่ยก็สามารถมามองวิวได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามองจากชั้น89เนี่ยดูเคลียร์กว่านะแล้วก็ด้านในติดแอร์ออกมาด้านนอกเนี่ยผมไม่เห็นอะไรนะเห็นแต่มุมตึกเท่านี้นะครับเพื่อนๆ One hour later เที่ยวด้านบนจุดชมวิวของไทเป101อยู่นานท้องก็เริ่มจะหิวนะเพื่อนๆร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าดินไทฟงนะครับจริงๆมีที่สาขาในประเทศไทยด้วยนะผมเจอที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับร้านนี้รอคิวค่อนข้างจะนานนะผมกับจ๋าเนี่ยเดินไปกดคิวเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้กดคิวกันเสร็จทำยังไงนะก็กดคิวกันเสร็จเนี่ยก็กลับไปเดินในมอของไทเป101แหละก็เลยเดี๋ยวเอาฟุตเทจชุดนี้ระหว่างรอคิวดินไทฟงเนี่ยเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่ามอที่ตึกไทเป101เนี่ยก็ค่อนข้างจะโออาหรูหราเลยนะครับแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยมีครบเลยนะเพื่อนๆห้างเนี่ยผมมองแล้วลักษณะมันคล้ายๆกับสยามพารากอนเลยนะครับใช้เวลาเดินเล่นรออยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเข้าไปในร้านอาหารกันละเราสามารถออเดอร์มาล่วงหน้าได้ก่อนเลยจาก QR ตามบัตรคิวที่เรารอนะครับแล้วก็ด้วยความที่ร้านอาหารเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่เลยนะเพื่อนๆเขาก็ไม่ได้มีจัดเจ้าหน้าที่มาพาเราเดินไปที่โต๊ะนะเราต้องเดินตามโรบอทนี้ไปแต่ว่าก็สะดวกสบายดีนะน้องก็พาเราไปถึงโต๊ะไปดูอาหารกันครับในใบคิวอ่ะเพื่อนๆมันก็จะมี QR อยู่แล้วก็มีหมายเลขคิวเราใช่มั้ย QR เนี้ยสามารถออนไลน์ออเดอร์ล่วงหน้ามาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นเมนูทำสดในหลายๆเมนูนะก็น่าจะลดระยะเวลารอได้ก่อนเข้าร้านมาสัก10นาทีก่อนถึงเวลาครับเราก็มายืนหน้าร้านแล้วก็เลือกเมนูเลยเมนูของร้านดีเทฟงเมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเมนูไหนอร่อยแต่เราเลือกจากที่ในเมนูเขาแบบเป็นตั้มอัพยกนิ้วเรคคอมเมนต์นะครับอันแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับเป็นมะเขือม่วงนะจานที่2ที่มาเสิร์ฟเป็นเมนูข้าวผัดหมูทอดนะส่วนเสี่ยวหลงเปาเราสั่งไป2อันนะครับเป็นทัฟเฟิลเสี่ยวหลงเปาปกติตามมาติดๆนะครับเมนูที่4นะเป็นเสี่ยวหลงเปาเซต5ลูกนะครับเราเคลียร์เสี่ยวหลงเปาที่เป็นทัฟเฟิลไปแล้วเมื่อกี้2ชิ้นอร่อยอยู่เหมือนกันนะเสี่ยวหลงเปาที่นี่ถึง3อันถัดมาก็
มาเสิร์ฟนะครับอันนี้เป็นติ่มซำกุ้งแต่มันไม่ใช่เสี่ยวหลงเปานะแล้วก็เมนูยอดนิยมของผมเองละกันนะครับเกี๊ยวที่มากับน้ำซอสแบบกรุบแบบเนี้ยเวลาผมไปทานที่ร้านอาหารจีนแต่ละร้านผมก็มักจะสั่งนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเมนูเพลย์เซฟแล้วก็รสชาติแบบอร่อยเข้าใจง่ายเมนูเนี้ยผมเวลาไปทานร้านอาหารจีนผมมักจะสั่งอีกเมนูนึงที่อยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยติดตาตึงใจผมก็คือซาลาเปาไข่เค็มราวานะครับที่นี่อร่อยจริงๆนะเขามีตู้บรรยากาศแบบนี้นะครับที่เป็นเหมือนโอเพนคิทเช่นเนี่ยให้เราสามารถดูพ่อครัวดูกุ๊กดูเชฟเนี่ยทำอาหารสดๆเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมว่ามันก็เป็นกิมมิคที่ดีนะทำให้แบบรู้สึกว่าอาหารเนี่ยอร่อยขึ้นเพราะทำสดใหม่ๆ One hour later ตอนนี้เราอยู่บนสกายวอล์กนะครับอยู่ที่ชั้น2ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นห้างบรีสนะครับ BREZE นะซึ่งก็เป็นห้างที่อยู่ตรงกันข้ามกับห้างของไทเป101มอลล์ล่ะครับฝั่งนี้เป็นไทเป101มอลล์นะตึกเล็กๆข้างหน้าจะพูดตึกเล็กไม่ได้สิตึกที่ความสูงน้อยกว่าตึกใหญ่นะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งตรงกันข้ามกันเดินผ่านสกายวอล์กนี่แหละจริงๆมี2ห้างนะทั้งซ้ายและขวาเลยไปครับเดินเที่ยวกันต่อร้านฝั่งตรงข้ามของตึกไทเป101ผมไล่ชื่อห้างไม่หมดจริงๆนะเพื่อนๆแต่มันอยู่ติดๆกันแหละร้านฝั่งนี้ผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะผมว่าร้านฝั่งนี้มันจะเป็นแบบแฟชั่นมากกว่านะครับมีเสื้อผ้าวัยรุ่นมากกว่ามีเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์มากกว่าตึกไทเป101มอลล์ชั้นล่างที่มันจะมีแบรนด์เนมมากกว่านี้นะครับผมว่าถ้ามาเที่ยวช้อปปิ้งแล้วอยากจะได้เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ไต้หวันเองหรือว่าแบรนด์อื่นๆเองที่เป็นแบรนด์แฟชั่นเนี่ยข้ามมาฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านชิคๆอยู่หลายร้านเลยนะครับเดินถัดไปด้านหลังเนี่ยมันก็นอกจากห้างแล้วเนี่ยก็จะมีโซนเอาท์ดอร์แบบนี้เหมือนกันเพื่อนๆตอนเย็นๆเนี่ยคนเยอะเลยนะครับก็แนะนำนะเพื่อนๆถ้าจัดสรรเวลาหรือวางแผนมาที่ไทเป101เนี่ยผมว่าครึ่งวันอาจจะเก็บไม่หมดที่ตึกไทเปและบริเวณโดยรอบนะครับอยากให้มาเที่ยวบริเวณโดยรอบด้วยแหละบริเวณโดยรอบเนี่ยค่อนข้างจะห้างเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแบบศูนย์รวมธุรกิจมีห้างเยอะๆเนี่ยทิ้งระยะเวลาได้นานๆเลยนะครับร้านอาหารชิลๆชิคๆเนี่ยผมว่าตอนเย็นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคนนะเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถไฟกันต่อนะครับใช้บัตร Easy Card เนี่ยแตะเข้าออกประตู MRT ได้เลยนะครับสถานีที่เราจะลงเนี่ยเราขึ้นจากรถไฟสายสีแดงที่ไทเป101เนี่ยไปลงที่เจียงไคเชกเมมโมรีฮอลล์นะครับย้ำเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอย่าให้ไปเสียหน้าคนไทยที่นู่นนะมันจะมีไลน์ก็เข้าแถวละกันนะครับลงที่เจียงไคเชกเมมโมรีฮอลล์สเตชันเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางออกที่5นะเพื่อนๆทางออกที่5เนี่ยอยู่ใกล้สุดแล้วนะครับถ้าเราจะไปอนุสาวรีย์เจียงไคเชกนะครับออกจากทางออกที่5ก็เดินตรงเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเรามาเจียงไคเชกเมมโมรีฮอลล์รอบนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะวันนี้เรามี2เป้าหมายก็คือ 1. ทานชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกชุนซุยทางที่อร่อยมากๆนะครับ2ก็คือขอถ่ายบรรยากาศที่เจียงไคเชกเมมโมรีฮอลล์เนี่ยช่วงกลางคืนหน่อยนะครับตัดภาพมาที่บรรยากาศร้านชุนซุยถังก่อนละกันนะด้วยความที่เรากินมื้ออาหารกลางวันที่ดินไทฟงเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะมื้อนี้ก็ขอเป็นแบบจัดเป็นเบาๆนะครับเราก็สั่งขนมกันมาอยู่ตรงกลางนะแล้วก็ชานมไข่มุกนะครับผมเลือกแบบแก้วใหญ่นะส่วนจ่าเนี่ยเลือกแบบแก้วเล็กแต่ว่าเลือกแบบปั่นทั้งคู่แล้วก็เลือกเป็นชานมไข่มุกทั้งคู่นะครับผมว่าชานมไข่มุกที่นี่อร่อยจริงๆนะถึงแม้จะเป็นแบรนด์ชุนซุยถังแต่ว่าไปทานที่อื่นก็ไม่เหมือนทานที่ไต้หวันนะครับพอทานชานมไข่มุกกันเสร็จเนี่ยก็ออกมาดูการแสดงไฟจะเรียกว่าการแสดงไฟไหมวะเรียกว่าการเปิดไฟของตึกที่เมมโมเรียลฮอลล์ของเจียงไคเชกนะครับผมออกมาก็แอบผิดหวังนิดๆนะเพื่อนๆอยากจะให้มันแบบประดับไฟให้มันมากกว่านี้นะก็เอามาถ่ายเป็นฟุตเทจให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่นี่เจียงไคเชกเมมโมเรียลฮอลล์มากลางคืนอาจจะไม่ได้มีไฟอะไรมากหรอกครับมากลางวันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการถ่ายรูปแล้วนะถ้ามาที่เจียงไคเชกเมมโมรีฮอลล์นะครับตรงซุ้มประตูนะเพื่อนๆขวามือของซุ้มประตูผมแพนมาให้นะครับด้านนี้ตึกนี้จะเรียกว่าคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับซึ่งร้านชานมไข่มุกอ่ะก็จะอยู่ด้านใต้ของคอนเสิร์ตฮอลล์นะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดหมุนกลับไปด้านหน้าตรงนู้นตรงนั้นก็จะเป็นรูปปั้นของท่านเจียงไคเชกนะครับแล้วก็ด้านอีกด้านนึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาคารมันจะสีคล้ายๆกับตัวคอนเสิร์ตฮอลล์แหละแต่ด้านนี้มันจะเรียกว่าเธียเตอร์ฮอลล์นะครับซึ่งตัวเธียเตอร์ฮอลล์เนี่ยจะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้านะครับเวลาเราขึ้นรถใต้ดินมาก็จะโผล่ที่เธียเตอร์ฮอลล์เนี่ยแหละครับก็เผื่อเพื่อนๆตามมานะครับว่าร้านชานมไข่มุกเนี่ยมันอยู่ตึกไหนพอดีตึกมันมีหน้าตาคล้ายกันก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับจบจากที่เจียงไคเชกเมมโมรีฮอลล์ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับนั่งรถ MRT กลับมาที่โรงแรมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปรูมทัวร์บ้างดีกว่ามาครับเดี๋ยวผมพารูมทัวร์นะครับโรงแรมโฮเทลมิดทาวน์ริชาร์ดสันนะครับอยู่ติดกับซีเหมือนติงเลยแหละตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูนะด้านซ้ายเป็นบริเวณห้องน้ำ
ามนะครับเดี๋ยวเราพาดูด้านในก่อนจะเดินชมผมเล่าไปเลยแล้วกันนะห้องนี้เราจองผ่าน Travel Agency นะครับ trip.com นะครับประเภทห้องอ่ะก็คือ Elegant Double Room แบบไม่มีหน้าต่างนะครับเราจองมาทั้งหมด4คืนรวดเดียวเลยนะครับไม่ได้เช็คเอาท์เลยพักโรงแรมเดียวเลยนะครับทริปนี้ราคา 17,500 บาทนะตกราคาห้องก็ประมาณ 4,000 นิดๆ นะครับอ่ะบอกราคากันเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆชอบถามว่าราคาเท่าไหร่จองผ่านอะไรมานะครับมาดูกันต่อนะหัวเตียงนะครับเป็นเตียงใหญ่นะครับเตียงเดี่ยวนะแล้วก็มีโคมไฟอยู่ที่หัวเตียงนะครับบอกเลยว่าปลั๊กที่เนี่ยเป็นแบบ universal มาแล้วนะปลั๊กขากลมกับขาแบนของไทยก็เสียบได้นะครับแต่ก็แนะนำว่าเอาตัวชาร์จอะแดปเตอร์มาดีกว่าหรือ universal ปลั๊กมาดีกว่านะครับปลายเตียงเนี่ยมีทีวีกับตู้เย็นนะครับทีวีก็ขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะมีน้ำเปล่าให้2ขวดนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะมาเติมทุกๆวันแหละตู้เย็นกับกาน้ำร้อนอยู่ข้างล่างนะผมเปิดให้ดูนี่มีชุดมินิบาร์อยู่นิดหน่อยนะครับเป็นกาแฟ2ส่วนตู้เย็นอยู่ตรงนี้สุดทางมาตรงนี้เป็นโซฟานะครับแล้วก็มีแบบหัวเตียงกับโต๊ะทำงานอยู่นิดนึงนะห้องนี้ไม่มีหน้าต่างนะครับก็จะเป็นแบบผนังไปแบบนี้เลยเดี๋ยวพาไปเดินดูบริเวณห้องน้ำกันครับห้องน้ำจะอยู่บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องนะครับก่อนเข้าไปดูห้องน้ำบริเวณแขวนเสื้อผ้ากับกระจกครับก็จะอยู่ตรงนี้นะมีตู้เซฟให้บริการอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไดร์เป่าผมนะหมุนมาฝั่งนี้ตัวอ่างล้างหน้าจะอยู่ด้านนอกของห้องน้ำนะครับมีปลั๊กเสียบไว้ให้สำหรับไดร์เป่าผมเรียบร้อยแล้วก็บริเวณห้องน้ำนะครับแยกโซนเปียกกับโซนแห้งไว้นะครับบริเวณชักโครกอยู่ตรงนี้นะบริการผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมเนี่ยมีไว้ให้อยู่แล้วหันมาทางนี้จะเป็นฝักบัวอาบน้ำนะครับเป็นห้องอาบน้ำโซนเปียกนะครับแชมพูกับชาวเวอร์เจลบ็อกซ์เซตที่กดปั๊มไว้อยู่ตรงนี้นะครับรูมทัวร์ภายในห้องพักของโรงแรมโฮเทลมิดทาวน์ริชาร์ดสันติดกับสถานีซีเหมือนเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะรูมทัวร์เรียบร้อยพาไปดูห้องอาหารเช้านะครับแพ็กเกจโรงแรมที่เราจองมาเนี่ยเราจองมาแบบมีอาหารเช้านะเพื่อนๆเราเอาคีย์การ์ดไปติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้การ์ดเรามานะครับการ์ดมี2ด้านนะเพื่อนๆออคคูไพก็คือเราแบบยังสามารถนั่งอยู่ส่วนฟินิชเนี่ยก็ตั้งป้ายว่าเราเนี่ยทานเสร็จแล้วห้องอาหารที่นี่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพื่อนๆที่นั่งค่อนข้างจะเยอะเลยนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นโรงแรมใหญ่แหละลิฟต์มันลงมาหลายๆด้านก็เลือกนั่งตามสบายนะครับเพื่อนๆผมพามาถ่ายบรรยากาศเร็วๆคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าคนเยอะมันจะถ่ายติดหน้าคนอื่นเข้าไปเยอะก็เกรงใจพี่ๆท่านอื่นเขานะครับบริเวณอาหารเนี่ยที่เนี่ยเป็นไลน์บุฟเฟ่นะเพื่อนๆเดินมาตักตามถาดต่างๆนะครับอาหารที่เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารบุฟเฟ่แบบกึ่งสไตล์จีนนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมสิ่งที่ผมตักมาทานในแต่ละวันมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าตักมาแล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะมีสปาเกตตี้มีโจ๊กมีไส้กรอกมีผัดไก่มีนักเก็ตต่างๆมีไข่คนต่างๆหน้าตาของอาหารที่เราพักกันที่นี่4คืนนะครับแต่ว่าเราทานที่นี่กันประมาณสัก3วัน4วันไม่ได้ทานทุกวันนะเป็นประมาณนี้ว่าเพื่อนๆอ่ะพอโอเคไหมมานั่งคุยกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมสรุปให้ว่าตั้งแต่สนามบินดอนเมืองเลยนะเริ่มเป็นเดย์ศูนย์เลยละกันออกเดินทางจากดอนเมืองมาที่ไต้หวันเนี่ยทำยังไงนั่งรถไฟจากที่สนามบินเถาหยวนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับเข้ามาที่เมืองไทเปแล้วก็ไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วเนี่ยเจออะไรกันมาบ้างอะไรแนะนำอะไรไม่แนะนำนะครับไฟที่เราบินเนี่ยเป็นไฟเช้านะ 7:00 น. กว่ารหัสไฟก็คือ Air Asia FD 230นะครับบินตรงไม่ได้แวะจอดพักใดๆนะครับเพราะว่าไต้หวันกับไทยเนี่ยห่างกันไม่มาก3ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยไม่ต้องต่อเครื่องแน่นอนนะก็มาลงที่สนามบิน International Airport ที่ไต้หวันเรียกว่าสนามบินเถาหยวนนะครับไต้หวันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเข้มมากกว่าสนามบินอื่นๆที่ผมเคยไปมานะครับมา2ครั้ง3ครั้งยังไงก็ต้องเจอตรวจเรื่องนี้แน่นอนก็คือเรื่องห้ามนำอาหารเข้าห้ามนำพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเข้านะครับแล้วก็ปรับค่อนข้างแพงนะเพื่อนๆที่พกแบบมาม่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปรุงเหล่านั้นมันก็จะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะรวมจนถึงพวกอาหารหรือสแน็คขนมแซนด์วิชอะไรที่ขายเป็นเครื่องครับทานได้หมดเอาลงมาเนี่ยเอาเข้าไม่ได้นะเพื่อนๆหลังจากตรวจพวกอาหารแล้วก็จะเป็นกระบวนการของคนเข้าเมืองแล้วตม.ที่ไต้หวันเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนมาได้2วิธีก็คือวิธีแบบกระดาษเนาะมานั่งเขียนเอาตรงนั้นก็ได้แต่ว่าวิธีเนี้ยผมเห็นไม่ค่อยมีใครใช้แล้วแหละเขาก็จะลงทะเบียนแบบระบบออนไลน์กันลงทะเบียนออนไลน์มาล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เพื่อนๆควรจะลงมานะครับถ้าดูคลิปในช่วงเร็วๆนี้นะก็คือไต้หวันลัคกี้แลนด์นะครับผมกับจ๋าเนี่ยพลาดระยะเวลาเตรียมตัวกันน้อยไม่ได้ลงทะเบียนลัคกี้แลนด์มานะซึ่งตัวไต้หวันลัคกี้แลนด์เนี่ยเขาก็จะจ่ายแบบผู้โชคดีนะ5,000ดอลลาร์ไต้หวันแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อนบินอะอย่างน้อยๆขั้นต่ำอะ24ชั่วโมงนะเพื่อนๆอย่าลืมลงกันมานะผมกับจ๋าเนี่ย2คนพลาดเพราะว่าช่วงก่อนบินมันงานเยอะจริงๆก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนก็ฝากมาย้ำเตือนเพื่อนๆว่าอย่างน้อยเอาโชคมาสุ่มดวงที่นี่ซื้อหวยเมืองไทยไม่ถูกอาจจะถูกที่ลัคกี้แลนด์ที่ไต้หวันก็ได้นะครับพอเสร็จกระบวนการจากการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ลัคกี้แลนด์ต่างๆเกี่ยวกับสายการบินเราก็ออกจากเทอร์มินอลออกจากแอร์พอร์ตที่เถาหยวนกันนะ
ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าเมืองนะปกติแล้วก็จะเข้าเมืองกันใช่ไหมแต่ผมก็แนะนำว่าจะมีเอาท์เลทอยู่เอาท์เลทนึงเนี่ยเดินทางสะดวกเพราะว่ามันอยู่ติดกับเส้นรถไฟฟ้าที่เป็นแอร์พอร์ตไลน์เลยนะครับลงที่เถาหยวน SHR นะนั่งย้อนไปหน่อยนึงประมาณสัก10นาทีได้แหละผมก็ไปเที่ยวเอาท์เลทกันก่อนoutlet นะชื่อว่า Gore Outlet นะครับวันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันที่1พฤษภาคมนะบินมาลงวันที่1พฤษภาคมตรงกับวันแรงงานก็เป็นวันหยุดของหลายๆประเทศนะครับไต้หวันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีวันหยุดแรงงานคนเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักเลยนะแต่ว่าเดิน outlet มันก็ต้องคนคึกคักแบบนี้แหละไม่งั้นจะดูแบบเงาๆไปหน่อย Gore Outlet ก็เป็น outlet ขนาดใหญ่นะครับด้านหลังของ Gore Outlet เนี่ยก็มีอควาเรียมด้วยนะชื่อ Ekpark Aquarium นะครับผมกับจ๋าเนี่ยเคยมาเที่ยวที่ Ekpark Aquarium แล้วถ้าใครอยากจะย้อนดูรีวิวว่า Ekpark Aquarium เนี่ยเป็นยังไงก็กดย้อนดูรีวิวได้เลยนะครับกลับมาพูดถึง Gore Outlet กันต่อเราก็ใช้ระยะเวลากับเอาท์เลทที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะอยู่จนเย็นจนค่ำเลยแล้วก็ฝากท้องมือกลางวันไว้ที่นี่เลยนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้ช็อปกันอย่างจุใจแล้วก็ที่เนี่ยสะดวกกับนักเดินทางด้วยไม่ว่าจะมาเหมือนอย่างเราเนี่ยบินลงมาปุ๊บแล้วมาเที่ยวเอาท์เลทเลยเนี่ยจุดฝากกระเป๋ามีเพียบเลยเพื่อนๆมื้อกลางวันที่เราทานเนี่ยที่นี่มีร้านอาหารไทยด้วยนะครับชื่อสยามสยามนะรสชาติเนี่ยมีความจัดจ้านเผ็ดอาจจะไม่เผ็ดเท่าที่ไทยหรอกแต่ว่าอร่อยอยู่เหมือนกันเสร็จจากเอาท์เลทเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะนั่งรถไฟจากเอาท์เลทเนี่ยพุ่งตรงเข้าไทเปเมนสเตชั่นแล้วก็ต่อมาที่ซับเวย์ซีเหมินติง MRT ซีเหมินติงนะครับเข้ามาเช็คอินโรงแรมเพราะว่ากลับถึงเนี่ยก็เย็นพอดีได้เวลาเช็คอินพอดีที่เนี่ยโรงแรมเนี่ยเช็คอินได้บ่ายสามนะครับโรงแรมที่เราพักนี่ชื่อว่าโฮเทลมิดทาวน์ริชาร์ดสันนะครับอยู่ติดกับสถานีซีเหมินติงเลยนะทางออกที่4สะดวกมากๆแล้วก็ติดกับโรงแรมเนี่ยมีร้านอาหารมีเซเว่นด้วยนะครับโรงแรมนี้สะดวกจริงๆจบเดย์หนึ่งอ่ะเป็นประมาณนั้นส่วนเดย์สองเนี่ยเราออกไปเที่ยวกันครับเราออกไปเที่ยวแลนด์มาร์คสำคัญของการมาไทเปควรจะต้องมานะครับแลนด์มาร์คที่หนึ่งนั่นก็คือตึกไทเป101ตึกที่สูงที่สุดในไทเปนะครับแลนด์มาร์คที่สองนี่ก็คือย่านเจียงไคเช็กนะเจียงไคเช็กเมมโมรี่ฮอลล์นะครับไทเป101ก็แนะนำเพื่อนๆว่าไปเที่ยวได้นะครับรอบๆนั้นน่ะห้างเพียบเลยพูดถึงจุดชมวิวด้านบนก่อนซื้อตั๋วเข้าไปนะเราไม่ได้จองตั๋วใดๆผ่านช่องทาง Travel Agency มาก่อนเลยนะครับเราเป็นการ walk in ซื้อติ๊กเก็ตเลยนะราคา600ดอลลาร์ไต้หวันนะครับต่อคนนะราคานี้ก็จะได้ค่าขึ้นลิฟต์ไปชมจุดด้านบนแล้วก็มีพวกไวเชอร์คูปองส่วนลดอาหารที่เป็นคาเฟ่อยู่ด้านบนอยู่ประมาณสัก200ดอลลาร์ไต้หวันก็แนะนำนะว่าควรจะขึ้นไปที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในไทเปแหละแล้วเราก็จะสามารถมองวิวได้รอบๆแล้วก็ข้างบนเนี่ยเค้ามีจุดแบบเป็นจุดนั่งถ่ายรูปในแต่ละมุมของตึกเนี่ยทำไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราเลือกที่จะขึ้นไปวิวกลางวันนะเพราะว่าพยากรณ์อากาศมันมีฝนจะตกเรากลัวว่าขึ้นไปวิวกลางคืนแล้วฝนตกเนี่ยจะไม่เห็นอะไรใต้ตึกไทเป101แล้วก็รอบๆตึกไทเป101เพื่อนๆเสียเวลาได้ทั้งวันเลยครับมันเป็นห้างขนาดใหญ่ๆเนี่ยเดินต่อๆกันด้วยสกายวอล์กนะครับแล้วก็บริเวณนั้นนะชิคๆนะก็จะมีร้านแบบช็อปแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยเพียบมากๆเลยนะครับก็แนะนำนะว่ามาเที่ยวไทเป101แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งออกจากไทเป101ไปแล้วกลับไปเลยนะเที่ยวห้างรอบๆนั้นรับรองว่าของแฟชั่นของแบรนด์เนมเนี่ยช้อปปิ้งกันกระหน่ำแน่นอนนะครับจบจากไทเป101เนี่ยเรานั่ง MRT ต่อมาที่สถานีเจียงไคเช็กเมมโมรี่ฮอลล์นะครับที่เนี่ยเราเคยมาแล้ว1ครั้งในรอบทริปไต้หวันรอบที่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เราคุยกับจ๋าว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเจียงไคเช็กช่วงกลางคืนบ้างเผื่อว่าเขาจะแบบเปิดไฟประดับอาคารต่างๆให้ดูสวยงามนะแต่ผลปรากฏก็คือกลางวันสวยกว่าเพื่อนๆท่านแนะนำว่าจะมาเจียงไคเช็กเมมโมรี่ฮอลล์เนี่ยมาช่วงกลางวันแต่ข้อดีของการที่เรามาช่วงกลางคืนอย่างนึงก็คือร้านชุนซุยถังที่เคลมกันว่าเป็นชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกนะครับเราเคยมามื้อกลางวันหูคนเยอะต่อคิวนานมากๆเลยนะครับวันนี้กลับกันเรามามื้อเย็นใช่มั้ยไปถึงร้านประมาณ 5:00 นกว่า 6:00มีคิว2คิวเองเพื่อนๆรอคิวเนี่ย5นาทีก็ได้เข้าไปนั่งละร้านนี้ก็จะดังเรื่องชาไข่มุกกับอาหารต่างๆนะแต่ด้วยความที่มื้อกลางวันเราจัดมันหนักนะครับเราก็เลยเลือกทานที่เนี่ยเป็นมื้อเย็นแบบเบาๆก็คือยังไงก็มาไต้หวันแล้วเนาะก็ต้องกินชานมไข่มุกใช่มั้ยแล้วก็เจ้าแรกของโลกเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะผมว่าที่ไต้หวันอร่อยกว่าตอนที่ไปเที่ยวที่ฟุกุโอกะก็มีชุนซุยถังนะแต่ยังไงก็คอนเฟิร์มว่าที่ไต้หวันต้นตำรับเขาอร่อยกว่าจริงๆครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับจบจากเจียงไคเช็กเมมโมรี่ฮอลล์เนี่ยเราก็แวะไปเดินร้านรองเท้านิดหน่อยชื่อร้านว่ามาราธอนเวิร์บร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามเจียงไคเช็กเลยนะเพื่อนๆที่เป็นสายออกกำลังกายสายวิ่งมาราธอนนะครับมาราธอนสายเทรลเนี่ยที่นี่แนะนำนะครับอุปกรณ์เยอะเลยยังไงผมแปะลิงก์พิกัดร้านไว้ให้ในช่อง description นะครับย้อนกลับมาเรื่องมื้ออาหารกันบ้างนะครับวันที่2เนี่ยเรามีมื้ออาหารที่เป็นไฮไลท์อยู่มื้อเดียวที่เราทานที่ตึกไทเป101มอชั้นล่างนะครับชั้น B1 ร้านที่เราทานเนี่ยก็คือร้านดินไทฟงนะครับดินไทฟงเป็นร้านอาหารจีนติ่มซำที่คนเยอะมากๆรอคิวเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะแนะนำเพื่อนๆว่ามาเดินไทเป101เนี่ยขึ้นไปเที่ยวข้างบนเสร็จใช่ไหมแล้วจะลงมาเดินมอข้างล่างก่อนเดินมอข้างล่างเพื่อนๆไปกดบัตรคิวไว้ก่อนมันรอประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆก็กดบัตรคิวเสร็จแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งในมอข้างล่างแล้วก็เดินกลับมาก็น่าจะได้กินพอดีถึงแม้ว่าจะเป็นร้านที่คนเยอะรอคิวนานเนี่ยแต่พอเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่โตนะโต๊ะเขาเยอะมากๆแล้วเขาก็รันคิวเร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเห็นคิวออยู่ข้างหน้าเยอะๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะไปกดบัตรคิวก่อนเขารันคิวค่อนข้าง
างเร็วการสั่งออเดอร์เนี่ยก็สามารถสแกน QR Code เนี่ยสั่งออเดอร์จากนอกร้านล่วงหน้าไปได้เลยระหว่างเพื่อนๆช้อปปิ้งนะครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยพวกเมนูติ่มซำต่างๆเนี่ยเขาปั้นสดทำสดกันให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับเขาจึงจำเป็นต้องให้เราเนี่ยออเดอร์บางเมนูเนี่ยไปล่วงหน้าเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพ่อครัวหรือกุ๊กของเขาเนี่ยปั้นทำสดกันให้เห็นตรงนั้นเลยแล้วเขาก็มีเหมือนเป็น Open Kitchen นะให้เราสามารถมองวิธีการทำได้เลยว่าทำยังไงน่ากินไหมสะอาดอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นกิมมิคของร้านนี้นะครับร้านนี้อร่อยนะครับเราสั่งมาในหลายๆเมนูแต่เมนูที่ติดปากผมก็จะเนี่ยลงความเห็นร่วมกันว่าอร่อยมันก็คือซาลาเปาลาวาไข่เค็มนะครับอร่อยจริงๆนะอร่อยกว่าที่ผมทานที่อื่นๆมาหลายๆที่อีกติ่มซำที่อร่อยก็คือเสี่ยวหลงเปาทรัฟเฟิลอันนี้อร่อยนะครับแต่ว่าเขาขายเป็นลูกๆเป็นคำๆมันก็จะต่างกับติ่มซำอื่นๆที่ขายเป็นเซตแบบเซต5เซต10ทรัฟเฟิลเนี่ยราคาสูงหน่อย90ดอลลาร์ไต้หวันต่อคำแต่อร่อยจริงครับก็แนะนำให้ลองได้อีกเมนูนึงที่รู้สึกว่ามันจะดูเบสิกไปหน่อยคือข้าวผัดโปะหมูทอดอันนี้ก็แอบอร่อยนะกินง่ายๆครับสรุปการท่องเที่ยวตั้งแต่ Day 0ตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมืองเลยจนจบ Day 1 Day 2จนถึงตอนนี้ก็สรุปให้เพื่อนๆรับฟังแล้วนะครับยังไงแผนการเดินทางท่องเที่ยวของผมในหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆผมทิ้งไว้ให้ในช่อง description คำอธิบายของคลิปแล้วนะเป็นลิงก์ Google Drive เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปใน Drive ที่ผมฝากไฟล์ไว้แล้วก็ดาวน์โหลดออกไปแก้ไขตามฉบับของเพื่อนๆได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆที่ดูผ่านช่องทางทีวีนะไม่สามารถกดลิงก์ได้นะครับผมทิ้ง QR Code ไว้ให้ตรงนี้ละเพื่อนๆก็สามารถกด QR Code เนี่ยก็จะลิงก์ไปที่ Drive ของผมเหมือนกันยังไงก่อนจากกันไปนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ตอนนี้ช่องของผมมีปุ่มซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนใครกดปุ่มซุปเปอร์แตงเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆนะครับการเที่ยวเดือน1เดือน2ที่ไต้หวันรอบนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับยังเหลือวันเที่ยวที่ไต้หวันอีก3วันนะเรามากัน5วันยังไงฝากเพื่อนๆติดตามรับชมต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ตามผมไปเที่ยวกันต่อนะครับ Seen a lot of change been through a lot of painSome things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago